สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับก็จะต้องมาเปิดตั๋วกาชาฟรีกันตามธรรมเนียมนะครับอ่ะส่วนกิจกรรมอันนี้มันยังไม่หมดนะสำหรับใครที่ยังสะสมไม่ครบ10ใบนะครับยังมีโอกาสนะก็แนะนำวัดนะครับว่าควรจะเปิดแบบ10บวก1นะครับมันการันตี1ชิ้นแล้วอ่ะส่วนใครที่เปิดแบบ10บวก1ไปแล้วนะครับก็ยังต้องเล่นต่อนะเพราะว่ามันก็ยังมีเกียร์ฟรีดีๆนะครับหลงอยู่ในนี้บ้างนะเผื่อใครจะโชคดีเปิดได้ของดีก็โชคดีกันไปนะครับอ่ะโอเควันนี้เป็นวันจันทร์นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเป็นวันแห่งขุมทรัพย์นะครับเราสมควรที่จะต้องมาเล่นนะครับสเตจพิเศษนะครับเป็นวันที่เปิดด่านธาตุพร้อมกันทั้ง3ด่านนะครับนี่แล้วก็เป็นรูเล็ตนะครับ1บวก1อ่ะอย่าลืมเล่นกันนะครับส่วนภารกิจนะครับมีน้องๆถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าพี่ได้ตั๋วเกียร์ฟรีเนี่ยยังไงนะครับคือก็เล่นตามภารกิจเนี่ยนะครับนี่ผมยังขาดการเล่น PVP อยู่อีก5ครั้งนะครับคือคนที่เล่นกันใหม่ๆเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะเหมือนภารกิจมันจะไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับเราจำเป็นจะต้องอัพเวลขึ้นมาให้สูงนิดนึงก่อนอ่ะก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่บางคนใช้เวลาแค่วันเดียว2วันเนี่ยก็จะเป็นภารกิจเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปแล้วนะอ่ะทุกๆวันจันทร์นะครับจากที่จะได้กล่องขนนกนะครับก็จะได้เป็นตั๋วกาชาครับโอเคคาเมนไรเดอร์จะมาวันศุกร์นี้นะครับแต่ผมก็จะยืนยันที่จะเปิดก่อนอยู่ดีนะคือมีรูบี้เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจโอเคภารกิจรับตัว M นะครับวันนี้เป็นการเล่น PVP 3ครั้งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่น PVP กันนะครับแล้วก็จะไปเปิดตั๋วเกียร์ฟรีโอ้โหตกชั้นกันเห็นเลยนะอ่ะโอเคไปลุยกันครับวันนี้ก็เล่นกันเรื่อยๆนะครับชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากเล่น PVP ให้ครบ5ครั้งก็พอนะอ่ะผมยังยืนยันใช้ทีมนี้อยู่นะครับมีน้องๆถามว่าพี่เลิกใช้เซย่าแล้วหรอยังนะยังไม่เลิกใช้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะเผื่อคาเมนไรเดอร์มานะครับมีตัวชนโหดๆนะครับและถ้าผมเปิดได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแทนของเซย่านะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมคิดว่าตัวชนเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่ามันจะมาโหดไหมคือถ้าเกิดมาโหดปุ๊บเนี่ยผมก็น่าจะทดแทนแล้วล่ะตำแหน่งตัวชนข้างหน้าสุดนะครับที่ยืนใกล้สุดเนี่ยผมยังหาตัวแทนอยู่ครับเอาที่แบบว่าถึกๆครับยืนใกล้ๆสกิลดีๆเนี่ยยังต้องการอยู่นะโอเคโอ้โหดูเจอทีมนี้ที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะผมยังฆ่าไม่ได้นะครับมีคนถามถึงตัวโกคินะครับก็ร่างอัลตร้าก็ใช้ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าตัวจุติเก็บไม่ได้เก็บเอาไว้อะหรือว่าอาจจะมีไม่พอนะครับก็ใช้อัลตร้าไปก็ได้ครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันตีแรงอยู่ละเป็นตัวที่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโหดอะไรมากนะเรนเจอร์แบบนี้แป๊บเดียวก็จะโดนแทนอย่างแน่นอนนะคือถ้าเกิดไม่ได้มีสกิลอื่นๆที่ดีนะครับไม่ได้มีความสามารถไฮเปอร์ที่ดีเนี่ยแป๊บเดียวครับตกยุคนะแต่อย่างตัวแชมเปญนะครับกับตัวโคนี่แอลิสเนี่ยที่ผมบอกว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยสาเหตุเพราะว่ามันมีคูลดาวน์สกิลที่น้อยนะครับแล้วก็อย่างตัวแอลิสเนี่ยก็คูลดาวน์เรนเจอร์ก็น้อยครับคูลดาวน์สกิลก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับใช้แรกก็ไม่เยอะด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังใช้การได้อยู่ตามปกตินะอาหาทีมตีไม่ได้เลยมีแต่ทีมโหดๆเลยนะครับอ่ะขอลองตีทีมนี้สักหน่อยนะครับทีมโหดเลยแหละแต่เดี๋ยวดูครับว่าจะดึงคะแนนเข้ามาได้ไหมคือตัวคอร์โบใหม่ที่มาเนี่ยผมก็ฟันธงล่วงหน้าเอาไว้เลยนะว่าจะต้องเป็นพวกที่แบบมีคูลดาวน์สกิลแบบอย่างต่ำนะ13วิแน่นอนนะครับคือตัวใหม่ๆเนี่ยตัวเกมเขาต้องการจะให้เราทำเป็นมาสเตอร์นะมันถึงจะใช้การได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แนะนำไปนะครับว่าสายฟรีครับทำได้ครับเราจำเป็นจะต้องสะสมครับสะสมนะครับกบต่างๆในห้องทดลองรับเนี่ยสะสมไว้เยอะๆครับรับรองได้ว่ามันได้ใช้แน่ๆล่ะโอ้โหยิงเข้าไหมเนี่ย
อ่ะมาลุ้นกันเอาว่าจะรอดไหมอ่ะแต่มันพัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนี่ยมีดาวินชีคือสาเหตุที่วันนี้ยังไงผมก็ต้องเปิดอยู่อ่ะเพราะว่าอย่างไอดีลักนะครับก็ยังอยากได้ดาวินชีอยู่นะครับแล้วก็เจ้าเห็ดเนี่ยก็อยากได้อยู่นะคือเป็นตัวที่ถ้าเกิดได้มาเนี่ยยังไงผมก็ต้องใช้แน่นอนยังไงต้องหาที่ลงให้มันให้ได้ล่ะอ่ะรอบนี้โอเคยอมแพ้แล้วครับไม่น่าจะดันออกแล้วตัวเขาค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยครับเดี๋ยวรอก่อนนะผมมีกบดำกบม่วงเนี่ยเกือบจะ40ตัวเลยนะครับรอบนี้ถ้าเกิดเป็นตัวโหดขึ้นมานะครับคือผมก็คาดหวังอยู่เหมือนกันนะว่าผมก็อยากจะเปิดให้ได้นะมาดูกันต่อครับเพิ่งจะวันจันทร์นะครับไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเป้าหมายผมคือวันศุกร์แล้วล่ะมี745ครับรอบนี้มีโอกาสจะได้เห็นนะครับผมเติมตังนะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเปิดได้มาติดมาสักตัวหนึ่งเงี้ยก็อาจจะรอรูบี้วันเสาร์นะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยไปเปิดกันอีกรอบคือรอบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเปิดหมดตัวเลยครับมีเท่าไหร่ก็เปิดจนกว่าจะได้ตัวครบอ่ะถือครบปุ๊บก็หยุดปั๊บนะครับถ้าไม่ครบก็น่าจะเปิดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าอย่าเพิ่งแช่งกันเยอะนะผมก็ยังไม่อยากจะเติมมากนักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเติมเยอะเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันถ้าเกิดเติมแล้วได้นะผมว่าโอเคเติมแล้วได้เนี่ยไม่มีปัญหาครับเติมแล้วไม่ได้เนี่ยเซ็งนะหลายๆคนเลิกเล่นเบื่อลบเกมหัวร้อนนะครับเพราะว่าเติมแล้วไม่ได้ครับหรือบางคนอาจจะแบบว่าสะสมรูบี้มาเยอะเนี่ยแล้วแบบก็เปิดไม่ได้นะครับอย่างของผมเนี่ย1,200เดือนนี้ต้นเดือนเกลี้ยงเลยครับได้ตอไม้เต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยกำลังคิดอยู่ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงคิดแล้วก็แบบยังเสียวด้วงหน้านะผมกดออโต้แล้วครับเห็นผลละเรียบร้อยครับไปลุ้นกันเอานะคือมีอยู่แค่700นะคือถ้าเกิดผมมี900ผมจะรู้สึกว่าชีวิตผมจะเซฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะส่วนใหญ่เปิดแบบ900เนี่ยผมจะได้นะครับแต่ถ้า600เนี่ยมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะเริ่มจะแอบกลัวนิดนะครับอ่ะไปดูกันคือถ้าเกิดเจอทีมแบบเนี้ยผมมีดาวินชีเนี่ยผมจะไม่กลัวเลยนะเพราะว่าใช้ดูดตัวบราวจินจิเขามานะครับแต่พอไม่มีปุ๊บเล่นยากนะครับไปลุยกันมีน้องๆถามว่ามันจะโหดไหมพี่คาเมนไรเดอร์ตอบไม่ได้จริงๆนะตอบยากครับแต่ว่าเราก็จะเห็นอยู่ครับว่าเรนเจอร์ในรอบโคราโบแต่ละรอบเนี่ยมันก็มีตัวที่แบบว่าเจ๋งชนิดที่แบบว่าใช้งานกันยาวนานนะครับอย่างรอบของทนายนะครับเอสอาร์โทนี่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งมายะนะครับโกดอทครับทั้งทนายครับแม้กระทั่งตัวอัยการเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่นะว่าคนใช้กันหมดครบหมดเลยนะครับทั้ง4ตัวแต่หลักๆเนี่ยเห็นกันแน่นอน3ตัวนะครับก็คือทนายมายะนะครับแล้วก็โกดอทคือปีนึงแล้วอะคิดดูปีนึงแล้วคนยังใช้กันอยู่ตามปกติเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่รอบนะครับอย่างอีวานเกเลียนนะครับตัวบราวชินจีนะครับก็โหดเรียกได้ว่าโหดต่อเนื่องครับแล้วก็น่าจะโหดต่อไปอีกนานครับเพราะว่า1มีความถึก2มีดาเมจรุนแรง3มีสกิลที่ดีนะครับคือติดแค่ความสามารถไฮเปอร์แต่หลังๆเนี่ยคลิปหลังๆเนี่ยผมเห็นเลยครับว่าตัวบราวชินจีนะครับร่างไฮเปอร์เนี่ยติดความสามารถค่อนข้างจะถี่อยู่เหมือนกันนะวันนี้แพ้กัน3รอบแล้วโอเคเดี๋ยวขอตีทีมคะแนนสูงๆบ้างเดี๋ยวจะร่วงไปที่แชมป์1นะไม่ค่อยได้ร่วงไปนานแล้วนะครับมาตีกับทีมนี้ครับดาวินชีบานเต็มทีมเลยอย่าให้เรามีบ้างนะถ้าเกิดมีนะครับผมว่าผมก็น่าจะเล่นได้สนุกขึ้นนะส่วนรอบคาเมนไรเดอร์ผมไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะต้องมีตัวโครนนิ่งนะคือเอาแบบขอแบบมีสกิลดีๆนะครับมีความสามารถไฮเปอร์เจ๋งๆเนี่ยเอาแบบใช้งานได้นานๆนะคือผมเตรียม
กบดำกบม่วงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเจอทีมนี้นะครับค่อนข้างจะโหดเลยแต่คิดว่าน่าจะดันออกครับมาต้องดูกับที่ดาวินชีนะครับดาวินชีนี่โหหัวมาอยู่เรื่อยๆนะผมลุ้นแค่ให้ทนายเนี่ยเอ้ยไม่ไหวละสุดๆครับดันไปดันกลับแบบนี้ชอบครับโอ้โหมันพุ่งออกมาไวมากครับวิ่งไปหน่อยโอ้โหออกมาบานแบบนี้ท่าทางจะเละครับวันนี้แต่กลุ่มข้างหลังผมก็ยังหนาแน่นอยู่นะชนะได้ชนะได้เรียบร้อยครับมีน้องๆบอกว่าชนะดาวินชียังไงพี่คือมันก็ตายง่ายอยู่นะแต่มันก็ดูดแบบว่าโกงๆอยู่เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยครับรอบนี้กดออโต้ได้เลยเห็นผลแล้วโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าตัววันนี้จะได้ตัวอะไร ID หลักอยากได้2ตัวนะครับเห็ดนะครับกับตัวดาวินชีนะคือได้มาเป็น2ตัวที่แบบได้มายังไงผมก็ต้องใช้นะครับต่อให้รอบหน้าผมเปิดได้คาเมนไรเดอร์ตัวโหดมา4ตัวเนี่ยรอบนี้ผมก็จะต้องไม่ไอตัวที่ผมจะได้วันนี้ก็เอามาใช้อยู่ดีนะกดรับตัวเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคมาลุ้นกันก่อนที่ ID หลักนะครับแล้วก็จะไปเปิดที่ ID รองนะครับโอเคมาลุ้นกันชึบมาดาวินชีดาวินชีเฮ็ดมันเอาไป 1,200 แล้วเนี่ยคืนมาสักตัวนึงเถอะจัดมาเจมนักเวทโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ ID รองบ้างครับว่าจะเปิดได้ตัวอะไรโอเคมาเปิดกันที่ ID รองบ้างนะครับ ID รองมีอยู่784นะเดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนว่าทำยังไงมันจะได้ถึง900นะครับยังมีมาสเตอร์1นะครับที่ยังไม่ได้ตายไปถึงนะครับแล้วก็มีตัวเรนเจอร์ที่ยังไม่ได้ทำเป็นมาสเตอร์โอ้โห120นี่หาร5ก็ได้โอ้โหเยอะนะ204ตัวใช่ไหมเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนนะ120หาร5อ๋อ21ตัวโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะเกินไปเยอะไปนะครับตัวมาสเตอร์21ตัวเดี๋ยวผมคงจะไปหาวิธีหารูบี้มานะครับให้มันมีถึง900นะครับเพราะว่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะเกลือมั้ยเนี่ยคาเมไรเดอร์โอเคมาเปิดอันนี้ก่อนดีกว่าจัดไปครับID นี้มิโกะนะครับโคนี่ดำน้ำกู้ภัยอยากได้นะเทปสุดก็ได้นะครับแอลิสก็ได้นะเอามาหลายตัวรถถังโอ๊กเอ็ดเวิร์ดโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ